7อาหารบำรุงคนนอนน้อยค่ะโหพี่ปราช่วงนี้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอยากได้อาหารบำรุงร่างกายสำหรับการที่เรานอนน้อยหรือพักผ่อนไม่พอวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้แล้วค่ะตามพี่ปรามไปเลยนะคะทุกวันนี้นะคะหลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องนอนดึกทุกวันค่ะงานมันเยอะพี่ปราตัวชีวัดก็มากแล้วก็ต้องมีผลงานค่ะหรือแล้วนอนไม่พอบ่อยๆร่างกายก็คงจะอ่อนล้าอยากจะหาอะไรมาบำรุงให้สดชื่นนะคะวันนี้พี่ปรานำในเรื่องของ7อาหารบำรุงร่างกายนะคะสำหรับคนที่นอนน้อยมาให้ตามพี่ปรามาเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ถั่วชนิดต่างๆค่ะถั่วเป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรตีนเราจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่าถั่วเป็นโปรตีนที่ดีมากแล้วก็มีแร่ธาตุค่อนข้างสูงอีกทั้งถั่วยังมีโพแทสเซียมธาตุที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและก็สมองด้วยค่ะในวันที่ร่างกายอ่อนล้าเพราะนอนไม่พอถั่วจะเป็นของกินเล่นที่เรียกว่าช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแต่ที่ย้ำนะคะสำคัญมากๆเลยอย่ารับประทานถั่วอะไรคะถั่วทอดถั่วอบเนยหรือถั่วต่างๆก็จะทำให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นได้ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วทานอะไรดีครับตาถั่วนึ่งค่ะอย่างถั่วลิสงต้มถั่วลิสงนึ่งก็มีประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่2น้ำใบบัวบกบอกได้เลยนะคะว่าสรรพคุณของใบบัวบกนี่โดดเด่นมากสำหรับคนที่พักผ่อนไม่พอหรือนอนน้อยนะคะร่างกายอาจจะเสี่ยงต่อการอักเสบที่บริเวณต่างๆได้ง่ายขึ้นใบบัวบกจะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการอักเสบเหล่านี้และถ้าเกิดเรานอนน้อยมาหลายวันนะคะเราทานน้ำใบบัวบกคั้นสดๆค่ะแต่ที่สำคัญอีกเหมือนกันนะคะอย่าใส่น้ำตาลมากจนเกินไปพี่ปรามีทำคลิปใบบัวบกไว้แล้วนะคะประโยชน์ของใบบัวบกเนี่ยเขามีมากมายเลยค่ะและที่สำคัญเลยใบบัวบกทำให้ร่างกายของเราสดชื่นในภาวะปัจจุบันที่บางครั้งอากาศมันร้อนจัดเราเสียเหงื่อมากๆเราลองทานใบบัวบกกันนะคะข้อที่3อาหารพวกโปรตีนค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอาหารประเภทโปรตีนโดยเฉพาะในมื้อเช้าและเที่ยงสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับจะเรียกว่าไงคะต้องจัดให้หนักโปรตีนจากอาหารประเภทนมโฮเกรนและวิตามินจากผักต่างๆเราต้องทานให้เพียงพอเลยนะคะเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันนอกจากนี้บรรดาวิตามินและเกลือแร่จะเข้าไปเสริมทับการทำงานของระบบประสาทและสมองทำให้เรารู้สึกสดชื่นข้อที่4เน้นผักและผลไม้เชื่อไหมคะว่าผักและผลไม้มีปริมาณนะคะวิตามินซีและก็วิตามินบีอยู่พอสมควรรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของต่อมไพเนียลค่ะเพราะหากเมื่อเรานอนไม่เพียงพอเป็นไงคะสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาก็คือว่าเราจะมีปัญหานะคะต่อมไพเนียลก็จะออกอาการที่เรียกว่าทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เราก็จะรู้สึกมีอาการที่เรียกว่างงเงียแล้วก็ไม่สบายดังนั้นหากอยากปลุกความสดชื่นผักสดและน้ำผลไม้คั้นสดๆนี่แหละค่ะเป็นตัวดีเลยที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นนะคะและที่สำคัญเลยนะคะพี่ปราณเน้นย้ำเลยถ้าอยากปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยคาเฟอีนในกาแฟนะคะเลี่ยงเลยค่ะให้เราดื่มดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้จะดีกว่าเพราะในเครื่องดื่มทั้ง2ชนิดนี้จะมีฟลาโวโนยด์สารกระตุ้นที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อ5น้ำการดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุดเลยนะคะเพราะน้ำจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็น้ำที่จิบระหว่างวันควรจะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องจะดีมากนะคะเพราะร่างกายจะดูดซึมไปไหลเวียนในเลือดได้ง่ายกว่าน้ำเย็นดังนั้นแม้น้ำเย็นจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ก็อาจจะหายง่วงสู้น้ำอุณหภูมิปกติไม่ได้นะคะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะข้อที่6เข้ากล้องงอกและก็ธัญพืชกาบ้าคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจะเข้ากล้องและก็ธัญพืชนะคะโดยกาบ้าจะช่วยให้สมองที่ยังมึนๆทำงานได้ดี
อีกทั้งวิตามิน B ที่อยู่ในสารอาหารเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทและก็สมองของเราให้ตื่นตัวด้วยค่ะข้อที่7โอ้โหพวกเนื้อปลาเต้าหู้ไก่ไข่ขาวไข่แดงและถั่วเหลืองอาหารเหล่านี้พี่ปลาบอกเลยนะคะก็จะมีโคลีนตัวช่วยสร้างสารเคมีสมองสารอาหารจำเป็นสำหรับคนนอนดึกค่ะก็จะช่วยให้สมองที่เหนื่อยล้าจากการนอนไม่พอได้รับสารอาหารเป็นไงคะไปบำรุงร่างกายทดแทนสารเคมีสมองธรรมชาติที่ร่างกายเนี่ยไม่มีโอกาสสร้างขึ้นมาได้เพราะเราอดนอนทำให้สมองเกิดความตื่นตัวแม้จะไม่ได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมาก่อนก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะที่เราจะบอกว่าอาหารบำรุงสำหรับคนนอนไม่พอแล้วหลายคนมีคำถามถามพี่ปลามาเลยพี่ปลาครับหมูอาหารไม่ย่อยทรมานมากเลยทำให้กลางคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะพี่ปลาทำยังไงดีล่ะคะวันนี้นะคะพี่ปลาจะมาพูดถึงในเรื่องของอาหารไม่ย่อยด้วยค่ะสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอและนอนไม่หลับเลยนะคะอาการแบบไหนล่ะคะที่เรียกว่าอาหารไม่ย่อยเราต้องสังเกตนะคะก่อนที่เราจะพักผ่อนก็คืออันที่1ท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในทางเดินอาหารข้อที่2รู้สึกปวดท้องช่วงบนนะคะมีอาการเสียดแน่นจุกลิ้นปี่อึดอัดจนแทบอยากจะปลดตะขอกางเกงออกเลยค่ะข้อที่3คลื่นไส้อาเจียนหรือเรือออกมาบ่อยๆข้อที่4บางครั้งนะคะวิคนนอนไม่ได้เพราะอะไรคะอาการของกรดไหลย้อนค่ะรู้สึกแสบร้อนในหน้าอกเนื่องจากกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะคะอย่างหนึ่งที่พี่ปราบอกเลยเกิดจากพฤติกรรมการกินค่ะพฤติกรรมที่ทำให้อาหารไม่ย่อยได้แก่กินอาหารในปริมาณมากเกินไปในครั้งเดียวกินอย่างเร่งรีบค่ะเคี้ยวก็เคี้ยวไม่ละเอียดและก็กินอาหารไม่ตรงเวลาทำให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวนเช่นมีน้ำย่อยไม่เพียงพอและทำให้มีอาการจุกเสียดท้องตามมานะคะซึ่งอาการจะหายไปเมื่ออาหารเริ่มย่อยได้ตามปกติค่ะพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วนอกจากนี้ยังไงล่ะคะบอกเลยค่ะที่ทำให้เรานอนไม่หลับบ่อยๆก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปค่ะอาหารหลายรายนะคะชอบทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัดอาหารหมักดองอาหารไขมันสูงจำพวกของทอดแล้วก็อาหารเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากจนเกิดอาการปวดและจุกเสียดแน่นท้องได้รวมถึงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มผสมคาเฟอีนก็มีส่วนทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ระคายเคืองทำให้เกิดอาการปวดแสบท้องได้เช่นกันโรคในทางเดินอาหารที่ส่งผลให้เกิดอาการย่อยแปรปรวนได้แก่ 1. มีแผลในลำไส้เล็กค่ะส่วนต้นหรือลำไส้เล็กอักเสบ 2. มีแผลในกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบซึ่งอาจเกิดจากผู้เชื้อแบคทีเรียก็ได้นะคะ 3. ท้องผูกมีอาหารสะสมอยู่ในทางเดินอาหารมาก 4. โรคกรดไหลย้อน 5. มีความผิดปกติที่ตับอ่อนหรือถุงน้ำดีซึ่งเป็นยวัตที่ผลิตเอนไซม์ย่อยอาหาร 6. เป็นมะเร็งที่หลอดอาหารกระเพาะอาหารหรือลำไส้ 7. เป็นโรคแพ้กลูเตนทำให้ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบรวมถึงไม่สามารถดูดซึมสารอาหารอื่นๆได้ด้วยนะคะนอกจากนี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นมีความเครียดมิตกกังวลหรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์ทำให้โฮอร์โมนเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การหลั่งเอนไซม์ในระบบการย่อยอาหารแปรปรวนไปด้วยค่ะสำหรับในเรื่องการรักษาอาหารไม่ย่อยนะคะก็จะมีทั้งการรักษาโดยการใช้ยาซึ่งส่วนใหญ่อาการจุกเสียดแน่นเนี่ยก็จะใช้ยาลดกรดต่างๆแต่ถ้าอาการของเราไม่ดีขึ้นนะคะนอกจากยาบรรเทาอาการแล้วเราอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะส่วนการป้องกันอาหารไม่ย่อยเพื่อทำให้ร่างกายของเรานอนหลับพักผ่อนได้มากขึ้นนะคะข้อที่1เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมโดยทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ทานทีละมากๆไม่ควรทานอาหารบุฟเฟ่บ่อยๆและไม่ควรรีบทานจนเกินไปข้อที่2เลิกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารอื่นๆที่ย่อยยากข้อที่3งดการดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งก่อให้เกิดความระคายเคืองในทางเดินอาหารข้อที่4พยายามผ่อนคลายความเครียดลดการวิตกกังวลเพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกตินะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยพี่ปราบอกเลยนะคะ
สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราต้องแก้ต้นเหตุให้ร่างกายของเราได้นอนหลับได้สบายถ้าไม่ได้เกิดจากความเคร่งเครียดถ้าเกิดจากอาหารไม่ย่อยพี่ปราบอกแล้วและที่สำคัญถ้าเรานอนน้อยเราก็ทานอาหารบำรุงร่างกายบำรุงสภาพที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเพื่อสุขภาพของเรานะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish